ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครอบครัวยำเกรงพระเจ้ารับพรแห่งสันติสุขสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับหนุนใจคุณผู้ฟังที่เราจะได้มีโอกาสถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีส่วนที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการนมัสการพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามขอให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดด้วยการใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ว่าเราจะมีรูปแบบการนมัสการอย่างไรทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์นั้นไม่ได้ใส่ใจในวิธีการวันเวลาหรือกำหนดต่างๆที่เราได้กระทำการขึ้นหรือสถานที่หรืออาคารต่างๆที่มือมนุษย์ได้กระทำขึ้นมานั้นพระเจ้าตรวจสอบและรับรองอยู่ที่หัวจิตหัวใจของเราท่าทีของเรานะครับดังนั้นขอให้การนมัสการของเราที่จะเป็นพรสำหรับชีวิตเราและต่อเพื่อนต่อพี่น้องในสังคมในชุมชนของเราที่เรามีโอกาสได้พบได้เจอพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสใคร่ครวญลึกลงมานะครับนอกจากครอบครัวใหญ่ในคริสตจักรในชุมชนในสังคมแล้วคิดถึงครอบครัวที่เราเกิดมาหรือครอบครัวที่เรามีโอกาสได้ร่วมกันสร้างขึ้นกับสามีของเราภรรยาของเราว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราจะสามารถทำได้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรักและสันติสุขในครอบครัวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เขารักพระเจ้าให้มีโอกาสถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับให้เราที่จะมีโอกาสระลึกถึงครอบครัวของเราขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีสติปัญญามีกำลังกายกำลังใจมีความอดทนมีความรักมากยิ่งขึ้นที่จะมีช่องทางในการดูแลหนุนเสริมให้ครอบครัวของเรานั้นร่วมกันยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะร่วมกันรับพระพรแห่งสันติสุขของพระเจ้าด้วยกันนะครับและแน่นอนครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันนั้นทางรายการของเราก็จะมีพระธรรมสดุดีนะครับมาเป็นข้อคิดมาเป็นกำลังมาเป็นพรสำหรับเราทั้งหลายที่จะใช้ศึกษาเล่าเรียนหนุนใจซึ่งกันและกันในทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่งพระธรรมสดุดีนั้นถือได้ว่าเป็นพระธรรมเล่มที่ยาวที่สุดในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับพระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทก็แบ่งออกเป็น5บับด้วยกันเหมือนกับหนังสือเพลง5เล่มที่รวมอยู่ในเล่มใหญ่ๆเล่มเดียวนะครับโดยหนังสือทั้ง5เล่มนี้ก็ได้บอกเราว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือตามพระบัญญัติของพระองค์นะครับในบับที่5หรือในเล่มที่5ของพระธรรมสดุดีซึ่งอยู่ในช่วงบทที่107จนถึงบทที่150นั้นได้มีพระธรรมสดุดีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าบทเพลงใช้แห่ขึ้นคือสดุดีบทที่120จนถึงบทที่134รวมทั้งหมด15บทซึ่งใน15บทนี้นะครับเป็นการรวมเพลง1ชุดที่คนยิวจะใช้หนุนใจและเตือนจิตใจกันและกันในระหว่างการเดินทางเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับการร้องเพลงบ่อยๆนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการตอกย้ เป็นการซึมซับพระคำของพระเจ้าเหมือนคำอธิษฐานเหมือนสิ่งที่เราจะทบทวนเรื่องราวพระสัญญาของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้ามาในชีวิตของเราทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นพลังสำหรับการขับเคลื่อนชีวิตของเรานะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นต้นไปในรายการของเราก็จะมีพระธรรมสดุดีมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มใช้พระธรรมสดุดีบทที่128นะครับเราจะศึกษาร่วมกันต่อไปทั้งหมดจนถึงบทที่140ด้วยกันในช่วงนี้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับดังนั้นจึงขอให้พระธรรมสดุดีได้เป็นพลังสำหรับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตประจำวันและขอให้พระธรรมสดุดีนั้นฝังอยู่ในความคิดจิตใจค่านิยมนิสัยคำพูดพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของเราและขอให้พระธรรมสดุดีนั้นได้มีโอกาสถูกนำมาแบ่งปันเทศนาสั่งสอนต่อๆไปเพื่อที่จะเป็นพลังสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนในครอบครัวของเราคนในคริสตจักรคนในสังคมชุมชนและคนในประเทศชาติของเราเพื่อเขาจะได้รับกำลังมีทิศทางในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่128มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะมาศึกษาถึงเนื้อหาสาระของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ว่ามีบทเรียนอะไรสำหรับชีวิตของเราสำหรับครอบครัวเรานะครับสดุดีบทที่128มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในพระมันคาของพระองค์ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกรอบโต๊ะของท่านดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระยาเวจะได้รับพระพรขอพระยาเวทรงอวยพรท่านจากสิโยนขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีชุดแห่ขึ้นแห่งพระปัญญาของพระเจ้านี้นะครับผู้เขียนได้มีความชื่นชมยินดีในพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาได้ทบทวนถึงพระพรต่างๆที่เขาได้รับก่อนหน้านี้จากนั้นก็ได้อธิษฐานขอพระพรเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นซึ่งในพระธรรมสดุดีบทนี้ก็ได้จัดอยู่ในประเภทพระธรรมสดุดีแห่งสิโยนนะครับและคำว่าอวยพรที่ถูกใช้4ครั้งในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับเป็นการแปลมาจากภาษาฮิบรูคำ2คำที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในสดุดีบทที่128ข้อที่1กับข้อที่2ก็ได้แปลคำว่าอวยพรนี้นะครับว่าผู้เป็นสุขก็เป็นสุขนะครับส่วนในข้อที่4กับข้อที่5ก็ได้มีการแปลคำอวยพรจากคำฮิบรูนั้นว่าจะได้รับพระพรซึ่งก็ได้รับพระพรจากพระเจ้านั่นเองนะครับเป็นการอวยพรของพระเจ้าที่มายังผู้ที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ครอบครัวของเขายำเกรงพระเจ้าทั้งตัวเขาภรรยาและลูกๆก็จะได้รับพรจากพระเจ้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวและชื่นชมเชื่อฟังกฎเกณฑ์พระบัญญัติของพระเจ้าเขาก็ชื่นชมกับพระพรที่พระเจ้าให้มาทางกฎเกณฑ์มาทางพระบัญญัติของพระองค์นั้นซึ่งกิจการงานของบุคคลที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าก็จะเกิดผลซึ่งผลนั้นจะทำให้เกิดความชื่นชมยินดีและสวัสดิภาพแก่เขาภรรยาของเขาก็จะเกิดผลมากมายด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในพระธรรมตอนนี้ใช้ตัวอย่างของต้นองุ่นที่มีการปลูกและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอิสราเอลนะครับซึ่งเปรียบเทียบว่าภรรยาของผู้ชายที่ยำเกรงพระเจ้าและภรรยาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านั้นก็จะเกิดผลมากมายด้วยนะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้บอกว่าภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่านและทำนองเดียวกันนะครับลูกๆของบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายเขาก็จะมีผลงานที่เป็นประโยชน์เป็นพรซึ่งในพระธรรมตอนนี้ก็ได้ใช้สัญลักษณ์ของต้นมะกอกเทศซึ่งก็เป็นพืชที่สำคัญที่สุดของคนอิสราเอลประเภทหนึ่งด้วยเหมือนกันดังนั้นผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้พรรณนาถึงครอบครัวที่รักพระเจ้าเขาจะรวมตัวกันในการรับประทานอาหารด้วยกันในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันทั้งบิดามารดาลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวซึ่งก็จะเป็นเหมือนภาพครอบครัวใหญ่ที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่128นี้ซึ่งผมนำมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับผู้เขียนท่านได้บรรยายไว้อย่างนี้ว่าพระเจ้าให้เราเกิดมาในครอบครัวของเราเป็นสังคมแรกที่เราได้พบได้เจอเป็นที่เริ่มต้นทุกด้านของชีวิตทั้งความรักความสัมพันธ์ความใส่ใจคุณธรรมและการเติบโตครอบครัวจะดีก็ต่อเมื่อคนในครอบครัวนั้นยำเกรงพระเจ้าซึ่งพระคำของพระเจ้าได้บอกเอาไว้แบบนี้นะครับนั่นก็คือดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้เช่นให้มนุษย์รู้จักทำงานรู้จักประกอบสัมมาอาชีพตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่2 ข้อ 15ที่ได้กล่าวว่าพระยาเวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนดังนั้นครอบครัวที่ดีจะเริ่มต้นมาจากสามีที่ขยันตั้งใจทำงานซึ่งก็จะส่งผลกระทบทางบวกที่ดีต่อครอบครัวผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ได้วาดภาพพระพรโดยใช้สัญลักษณ์ของเถาองุ่นลูกดกหน่อมะกอกเทศและภาพรอบโต๊ะก็เป็นภาพความอบอุ่นในการได้กินอาหารร่วมกันซึ่งคนต่างวัยก็อยู่ร่วมกันได้ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับในปัจจุบันนี้สังคมที่เราอยู่ก็ได้มีการเน้นไปบูชาเรื่องวัตถุนิยมมากเกินไปให้คุณค่ากับวัตถุต่างๆเช่นเน้นกำไรสูงสุดอรรถประโยชน์สูงสุดของวัตถุจนทุกคนในครอบครัวนั้นก็ต้องสารวนในการทำงานหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวกันทำงานหนักเพื่อที่จะหารายได้ให้คุ้มกับสิ่งที่สูญเสียไปจนไม่มีเวลาไม่มีพลังไม่มีโอกาสในการที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนภาพในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปและเป็นเหตุให้พวกเขาละเลยพระพรที่จะผ่านมาทางครอบครัวไปหลายครอบครัวจึงมีปัญหาแตกแยกครอบครัวล่มสลายความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ห่างเหินไม่ใกล้ชิดไม่สนิทสนมกันเหมือนเมื่อก่อนความไว้วางใจความสัตย์ซื่อในครอบครัวความปลอดภัยในครอบครัวก็ขาดหายไปนะครับถ้าหากว่าครอบครัวดีสังคมก็จะดีด้วยดังนั้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่128นี้ท่านจึงได้เน้นให้อธิษฐานอวยพรเยรูซาเล็มซึ่งอาจจะหมายถึงครอบครัวของเราในปัจจุบันนี้ที่เราอยู่นะครับสังคมที่เราอยู่เพื่อที่จะให้มีความเจริญมีสันติสุขคือไม่ให้มีสงครามทั้งสงครามในใจสงครามในครอบครัวสงครามภายนอกให้มีความเจริญทั้งกายและจิตใจ ทั้งมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เหมาะสมซึ่งเมื่อนึกถึงภาพชาวยิวที่เขาร้องเพลงบทเพลงแห่ขึ้นนี้ในระหว่างที่กำลังเดินทางไปเพื่อนมัสการในเทศกาลต่างๆที่เยรูซาเล็มนั้นก็เหมาะสมจริงๆที่เขาจะร้องเพลงอวยพรกันทั้งครอบครัวอวยพรกันในสังคมใหญ่ในกลุ่มใหญ่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันจากหน่วยเล็กๆของสังคมไปเป็นสังคมในหน่วยใหญ่ในประเทศและในประชาชาติของพวกเขานั่นเองครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ในสังคมของเราในยุคของเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแม้ว่ามันจะลำบากเหลือเกินในการที่เราจะให้ครอบครัวมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนที่พระธรรมสดุดีบทนี้ได้พูดเอาไว้นะครับแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะกระทำได้ขนาดนั้นเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและปลูกฝังความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับเด็กๆให้กับลูกๆของเราเมื่อเขายังอยู่ในปฐมวัยอยู่ในวัยที่ยังที่จะรับคำสอนรับคำแนะนำได้เพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาก็จะมีชีวิตของเขาเองและจะมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตของเขาเองแต่เราก็มีสิทธิ์เพียงแค่อธิษฐานและเชื่อไว้วางใจว่าคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าแบบอย่างชีวิตและคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานเพื่อเขาอย่างสม่ำเสมอความห่วงใยความรักที่เรามีต่อเขานั้นสักวันหนึ่งก็จะเกิดผลและก็จะนำให้เขานั้นได้มีโอกาสดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่เราประสงค์เหมือนอย่างที่เราต้องการแม้ว่าวันเวลานั้นอาจจะยาวนานแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคมีเหตุการณ์มากมายมีการล่อลวงหลายอย่างนะครับที่อาจจะชักนำเขาให้ห่างเหินจากพระเจ้าในชีวิตของเขาซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพร่ำสอนพร่ำอธิษฐานเพื่อเขาตลอดเวลาเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเกินจากนั้นไปก็ขอให้เป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์นั้นจะเกิดผลและนำให้เขากลับมาหาพระเจ้าอย่างไรเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเขาออกไปจากทางของพระเจ้านะครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องทำสุดกำลังของเราเพื่อว่าทั้งครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ได้รับพระพรและเป็นพรเหมือนที่พระคำของพระเจ้าได้บรรยายภาพเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เหมือนเถาองุ่นลูกดกนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับให้เราที่จะมีโอกาสระลึกถึงกันและกันถ้าเรามีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวให้อธิษฐานเผื่อกันและกันในเรื่องการดำเนินชีวิตในการสอนในการนำและในการเลี้ยงดูบุตรหลานในสมัยนี้ที่จะให้เขาอยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกครอบครัวในยุคนี้ในสมัยนี้ที่จะดูแลเด็กๆเยาวชนให้รักพระเจ้านะครับดังนั้นให้เราอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันสำหรับเรื่องนี้นะครับเอาละครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเป็นความสัตย์จริงและแหล่งชีวิตไม่อาจมีทางสู่พระบิดาเป็นทางพระองค์พระเยซูตรัสชัดเจนโดยตรงว่าพระองค์ทรงเป็นทางนิรันดร์พระคุณความรักพระองค์ให้เราเข้าสู่สวรรค์ขอเชื่อเท่านั้นพระองค์เมตตาและทรงอภัยพระเยซูเฝ้าเล้าลมดวงใจ วช้าเพียงใดพระองค์เมตตาการเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเพื่อเราบนนั้นทรงฟื้นคืนพระชนทุกคนตื่นตานผู้ใดเชื่อพระได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอนันต์พระไทยมนุษย์ให้หลุดพวงมารบาปเป็นที่มีนานๆผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวนานาสู่พระมารดาของพระเยซูการเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเพื่อเราบนนั้นทรงฟื้นคืนพระชนทุกคนตื่นตานผู้ใดเชื่อพระได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอนันต์พระไทยมนุษย์ให้หลุดพวงมารบาปเป็นที่มีนานๆผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวนานาสู่พระมารดาของพระเยซู